สพัทเนวินดอดพบแมวที่บ้านจันทร์สองล่าอนุทินหลบหน้าสื่อหลังข่าวสพัทเนวินดอดพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อ6ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังมีกระแสข่าวว่าในายเนวินชิชอบประธานบริหารสโมสรฟ,ฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดหรือครูใหญ่พักภูมิใจไทยเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเข้าหารือด้วยเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันที่7ตุลาคมนายอนุทินได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่4ทับ2,567ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลเมื่อมาถึงนายอนุทินไม่ได้เดินทางขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งเหมือนเช่นปกติแต่เขาตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเรียกการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน จากนั้นนายอนุทินลงจากตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้ประตูชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงเจอสื่อมวลชนอีกครั้งก่อนที่จะนั่งรถมาลงที่บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อร่วมประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับนายกรัฐมนตรีโดยจุดนี้ได้เจอสื่อมวลชนและตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าขอไปประชุมก่อนจากนั้นเมื่อนายอนุทินลงจากด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าได้ให้รถเทียมบ,บริเวณประตูผู้สื่อข่าวจึงพยายามตะโกนเรียกเพื่อขอสัมภาษณ์ นายอนุทินหันมาโบกมือปฏิเสธส่งยิ้มเพียงอย่างเดียวก่อนจะออกจากทำเนียบรัฐบาลทางประตูสีฝั่งตรงข้ามกอพอทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อนายนายอนุทินกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งจึงได้ตอบคำถามสื่อถึงเรื่องนี้ว่าไร้สาระใครเป็นคนออกข่าว